ธานจะมีอะไรเด็ดๆโชว์นะตอนนี้ก็ปีที่2นะครับปีที่แล้วก็สนุกสนานพอมาถึงปีนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับปีนี้ก็กิจกรรมมากมายท่านประธานคนเก่าประธานต่ายที่จะอำลาตำแหน่งวันนี้ก็โอ้โหจัดเต็มครับจัดเต็มก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวคนต่อไปครับเชิญลุงช้างนะครับมาลุงทำก่อนก็ได้ครับเอาพูดก่อนก็ได้เมื่อปีก่อนนู้นไม่ถึง10ปีปีก่อนนู้นบางคนยังไม่มีกล้องเลยบางคนเพิ่งซื้อกล้องมันถ่ายรูปแบบหวยแตกเลยวันนี้เรามีโปรเกิดขึ้นจากชมรมนี้หลายท่านภูมิใจไหมครับฟังผมหน่อยสิครับภูมิใจไหมครับเราล่ารางวัลระดับประเทศกันแล้วนะครับเกิดจากชมรมถ่ายภาพจังหวัดอุดรธานีครับผมภูมิใจที่ผมได้เป็นสมาชิกชมรมนี้ครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเชิญลุงช้างนะครับกล่าวนิดนึงนะฮะในฐานะที่เด็กกับเพื่อนนะครับในฐานะที่เด็กกับเพื่อนนะครับก็กล่าวรวมๆแทนถึงคนที่แก่ที่สุดในสภาเจไดสี่คนคือลุงปายด้วยครับที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับไม่ได้ป่วยนะที่อยู่โรงพยาบาลติดงานเข้าเวรนะครับไม่ได้ป่วยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยกันนิดนึงว่าลุงปายไปทำอะไรอยู่ที่โรงพยาบาลนะไปทำงานครับพี่น้องครับครับไม่รู้จะพูดคำไหนพูดกันว่าอะไรปีที่เราพยายามทำชมรมแพทย์ในอุดรธานีขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มแน่นกันมา 2-3 ปีเนี่ยอยากจะบอกว่าขอบคุณน้องทุกคนครับฟังแนวน้องหลายๆคนผมเคยเคยระบายความรู้สึกในใจไปแล้วเคยเอารูปเก่าๆงานเก่าๆตั้งแต่เข้ามาร่วมกันกับพวกเราใหม่ๆที่108มาดูเคยมาเอามาระบายความรู้สึกในใจไปแล้วว่าจากที่เคยถ่ายรูปกันแบบเหมือนที่พี่ทองพูดเมื่อกี้ว่าโวยแตกณทุกวันนี้ผมภูมิใจกับน้องๆทุกคนว่างานที่ออกมาแต่ละชิ้นผลงานของแต่ละคนสุดยอดเข้าขั้นที่เรียกได้ว่ามืออาชีพนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ชมรมเรามีวันนี้ขอบคุณดิจิทัลโฮมที่มองเห็นความสำคัญของเรานะครับแล้วก็เข้ามาร่วมกับทางเรานะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกจากขอนแก่นจากหนองบัวลำภูจากกรุงเทพหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วก็เห็นความสำคัญของเราเราอยากจะบอกว่าเราทุกคนจะเดินหน้าต่อไปและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับขอบคุณครับเป็นการเป็นงานจังเลยเอาใจเรื่องหน่อยครับผมก่อนที่ป้าป๋าเราจะลงไปนะครับเราอยากจะเปิดตัวประธานของปีนี้นะครับซึ่งจะเป็นประธานคนใหม่นะครับที่จะรับหน้าที่จากวันนี้ไปนะครับจนถึงปีหน้านะครับผมเรียนเชิญเสียตีครับผมขอเสียงตบมือด้วยสวัสดีครับสวัสดีจะพูดได้เลยครับผู้การทำงานและจุดนี้ผู้บอลแล้วแต่ครับหล่อจริงจุดพูดจุดพูดจุดพูดเอาอะไรนะฮะเราจะให้ทั้งสองคนชนแก้วป้องก่อนจะกล่าวอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะให้ประธานทั้งสองคนนะครับทั้งประธานปีเก่าแล้วก็ปีใหม่ชนแก้วกันเพื่อสานสัมพันธ์ในปีนี้ครับว่าต่อไปนี้เราจะร่วมงานกัน